แนะนำ7โน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาเริ่มต้น 30,000 บาทได้ CPU Ryzen 8000 ซีรีส์ที่มี AI ครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโนสเปกทุกท่านด้วยนะครับผมเจโนสเปกเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้มาแบบชิลๆนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ถามว่าพี่แนะนำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทำไมพี่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นด้วยปกติเห็นบอกว่าพูดปุ๊บแล้วก็เข้าเลยเริ่มแนะนำตัวแรกเลยแต่ก็ต้องเราบอกก่อนว่าทั้งหมด7รุ่นที่ผมแนะนำมานะครับที่ผมคัดมาทุกตัวได้ CPU Ryzen 8000 Series นะครับซึ่ง CPU Ryzen 8000 Series เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าทุกตัวมาพร้อม Ryzen AI นะครับซึ่งแน่นอนเราเคยพูดกันไปแล้วว่าปี2024มันเป็นปีของ AI นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โน้ตบุ๊ก7ตัวมาพร้อม CPU ที่มีพลังการประมวลผล AI แบบทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการใช้งานการเล่นเกมผมเรียกว่าสเปคทั้ง7รุ่นคุ้มเหลือๆแน่นอนนะครับไม่รอช้าเริ่มรุ่นแรกกันเลยนะครับรุ่นแรกที่เริ่มมานะครับเริ่มแบบน้ำจิ้มในงบ 30,000 บาทก่อนเลยครับกับ Lenovo LOQ 15นะครับราคาเครื่องนี้อยู่ที่ 32,990 บาทมาดูกันว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้ได้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 8645HS นะครับทำงานแบบ6คอร์12เทรดนะครับแล้วก็บูสต์คล็อกเนี่ยอยู่ที่ 5.0 กิกะเฮิรตซ์นะครับจับคู่กับการ์ดจอสุดพิเศษครับอย่าง Nvidia RTX 3050นะครับเป็นเวอร์ชั่น VRAM 6 GB GDDR6 นะครับ TGP 95วัตต์มาพร้อม RAM 16 GB เป็นแบบ Single Channel นะครับ1แถว DDR5 บัส 5600 MHz นะครับและอัปเกรดสูงสุดได้อยู่ที่32 GB ขนาดความจุนะครับ512 GB PCIe Gen 4และรองรับการอัปเกรด M.2 อีก2แถวทันทีนะครับซึ่งแน่นอนครับหน้าจอ LQ15 ก็ต้องหน้าจอ 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD 1920x1080 IPS นะครับ Refresh Rate 144 Hz นะครับแล้วก็ค่า Quality ตัวนี้อยู่ที่sRGB 100% แล้วก็ค่าความสว่างอื่นๆนะครับก็คืออยู่ที่300นิตนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีอย่าง G-Sync พ่วงเข้าไปด้วยนะครับพอร์ตการใช้งานก็เรียกว่าครบครันตามการใช้งานนะครับ Type A 3.2 นะครับทั้งหมด3พอร์ตนะครับ USB Type C นะครับที่เป็น USB 3.2 นะครับแต่เป็น Full Function นะครับรองรับทั้ง DisplayPort 1.4 นะครับแล้วก็ PD Chart รองรับขนาด140วัตต์นะครับแล้วก็ HDMIAudio Combo Jack นะครับ LAN RJ45 แล้วก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่รุ่นนี้ขนาด60วัตต์อาวนะครับตอนรีวิวผมเคยทดสอบไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้60วัตต์อาวถ้าเปิดแบบซูเปอร์แบตเตอรี่มันจะอยู่ได้ราวๆ 6-7 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้างกล้องเว็บแคมมีมาให้นะครับแต่เป็นขนาด 720p นะครับแล้วก็น้ำหนักพกพาง่ายไหมตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 2.38 กิโลกรัมนะครับส่วนหนึ่งก็มี Windows 11 Home แท้ติดเครื่องไปให้นะครับแล้วก็ประกันเนี่ยเป็น2ปีแบบพรีเมียมแคร์นะครับหรือเข้าใจง่ายๆก็คือ2ปีแบบออนไซต์สวิตก็คือมาซ่อมถึงที่บ้านนั่นเองนะครับมาต่อกันที่รุ่นที่2นะครับกับ HP Victus 15นะครับตัวนี้เอาราคาขึ้นมาอยู่ที่ 36,990 บาทนะครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับ CPU ตัวนี้ได้ AMD Ryzen 7 8845HS นะครับทำงานแบบ8คอร์16เทรดนะครับแล้วก็บูสต์คล็อกเนี่ยอยู่ที่ 5.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ L3 แคชเนี่ยอยู่ที่16 เมกะไบต์นะครับจับคู่กับการ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4050นะครับ VRAM 6 GB GDDR6 มาพร้อม RAM 16 GB แบบ Single Channel นะครับ DDR5 บัส 5600 MHz นะครับและอัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่32 GB นะครับขนาดความจุที่เขาให้มานะครับสูงถึง 1 TB นะครับ PCIe NVMe Gen 4นะครับและรองรับการอัปเกรดทันทีอีก1แถวนะครับขนาดหน้าจอให้มาเป็นขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD IPS 1920x1080
refresh rate อยู่ที่144 เฮิรตซ์ความสว่างอยู่ที่300นิตแล้วก็ตัวนี้ค่าคอเรสีอยู่ที่ sRGB 100% นะครับตัวอื่นนะครับผ่อนการใช้งานครบครันตามสไตล์ของ HP Victus นะครับแต่ว่าเขาจะพิเศษ1จุดนะครับก็มีพวก Type A 3.2 นะครับทั้งหมด2ช่องมี Type C 3.2 นะครับที่รองรับการต่อจอแยกหรือว่า DisplayPort 1.4 นะครับส่วนอื่นก็ HDMI 2.1 นะครับต่อคูลเลอร์ 4K ได้นะครับมี Audio Combo Jack นะครับมี LAN RJ45 นะครับแล้วก็ที่พิเศษเขามี SD Card Reader ติดเครื่องให้ด้วยนะครับซึ่งในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยหาได้น้อยมากๆนะครับที่จะให้ตัวการ์ดเรดเดอร์มาให้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับระบุเป็น4เซลล์70วัตต์เอาลิเธียมโพลิเมอร์นะครับซึ่งการใช้งานที่ทาง HP เนี่ยเคลมไว้นะครับตัวนี้ถ้ากรณีเราวิดีโอเพลย์แบ็กนะครับหรือว่าการดูวิดีโอปกติทั่วไปใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง13ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถามว่ามันถึง13ชั่วโมงมั้ยผมมองว่าก็อาจจะไม่ถึงนะครับอันนี้มันคืออยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การตั้งค่าของแต่ละคนเลยนะครับบางคนอาจจะอยู่ได้ราวๆ6ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับเซตติ้งเครื่องการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอโหมดการใช้งานของตัวเครื่องต่างๆนะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะครับเชื่อมต่อในสายแบบ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 นะครับแล้วก็มีกล้องเว็บแคมมาให้เป็นความละเอียด 720p นะครับแล้วก็แน่นอน HP Vita 15ตัวนี้พกพาสะดวกแน่นอนครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาเนี่ยอยู่ที่2.2 กิโลกรัมนะครับตัวอื่นก็มี Windows 11 Home แท้ติดเครื่องไปให้นะครับนอกจาก Windows 11 Home นะครับก็ยังมีประกันที่เป็น2ปีออนไซน์นะครับซึ่งแน่นอนถ้าพูดถึง HP ประกันเขาเทพอย่างนี้เลยเทพแบบยกนิ้ว2นิ้วเลยนะครับมาต่อกันที่ตัวที่3นะครับเป็นตัวที่ผมรอที่จะรีวิวไม่ไหวแล้วนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับกับ Acer Nitro V16นะครับตัวนี้ทางเรายังไม่เคยจับเลยนะครับเครื่องยังมาไม่ถึงเราเลยนะครับใครอยากดูรีวิวบ้างใครอยากดูรีวิวบ้างยกมือลงไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ระหว่างทางขึ้นมาดูเนี่ยอย่าลืมคนละ1ไลค์นะครับถ้าอยากดูรีวิว Acer ในตัว V16 ตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาสเปคไปก่อนเอาสเปคชีทไปก่อนนะครับได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรก CPU AMD Ryzen 7 8845HS นะครับทำงานแบบ Quad-Core 16 Thread นะครับแล้วก็ Boost Clock เนี่ยอยู่ที่ 5.1 GHz นะครับแล้วก็มี M3 Cache อยู่ที่16เมกะไบต์นะครับจับคู่กับการ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4050นะครับ VRAM 6GB GDDR6 TDP อยู่ที่80วัตต์นะครับแรมติดเครื่องนะครับเป็น16กิกะไบต์ DDR5 บัส 5,200 เมกะเฮิรตซ์นะครับอัพเกรดได้สูงสุดอยู่ที่32 กิกะไบต์ส่วนขนาดความจุที่เขาให้มานะครับขนาด512 กิกะไบต์ PCIe Gen 4นะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดนะครับจะใส่1เทจะใส่2เทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้แน่นอน V16 หน้าจอขนาด16นิ้วเอาไว้เลยครับเป็น WUXGA นะครับ1900x1200เป็นอัตราส่วนจอ16:10นะครับ Refresh Rate อยู่ที่165 เฮิรตซ์ค่าคอเรสีระดับ sRGB 100% นะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่300นิตนะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ได้ USB 4ให้มาด้วยนะครับความเร็วอินเทอร์เฟซเนี่ยอยู่ที่40จิกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งรองรับทั้ง DisplayPort และรองรับทั้ง PD Charge นะครับแต่ว่า PD Charge ตัวนี้รองรับได้อยู่ที่65วัตต์นะครับตัวอื่นนะครับก็มี USB Type A 3.2 นะครับทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็มี HDMI มี LAN RJ45 ให้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ57วัตต์อาวลิเธียมไอออนนะครับซึ่งถ้าแบตประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ได้ราวๆ 5-6 ชั่วโมงหรือว่าอาจจะสูงกว่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าการใช้งานจะอยู่ได้นานอยู่ได้น้อยนะครับอยู่ที่เซตติ้งของตัวเครื่องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ต้องรอทดสอบจริงนะครับอันนี้คือผมอนุมานล้วนๆนะครับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Wi-Fi 6E นะครับ Bluetooth 5.3 นะครับแล้วก็มีกล้องแฟลชความละเอียด 720p ให้นะครับส่วนน้ำหนักเป็นไงตัวนี้นะครับอาจจะหนักกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อยู่นะครับเพราะว่าขนาดตัวเครื่องนะครับหน้าจอ16นิ้วด้วยนะครับขนาดก็อาจจะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่
2.5 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยมีเรื่องของ Windows 11 Home แท้ติดเครื่องไปให้นะครับแล้วก็เป็นประกันแบบ3ปีนะมีออนไซต์แล้วก็สามารถส่งสุดเคลมเองได้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ในราคา 37,990 บาทครับมาตอนที่ตัวที่4นะครับตัวนี้บอกชื่อปุ๊บ AI แน่นอนนะครับกับ MSI Katana 17AI นะครับโอ้โหเป็นไงแค่ชื่อก็รู้แล้วว่า AI เครื่องนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับโอเคมาดูกันว่าเครื่องนี้ได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรก CPU นะครับได้เป็น AMD Ryzen 7 8845HS นะครับแบบไปคอ16เทรดนะครับแล้วก็บูทคล็อกอยู่ที่ 5.1 GHz นะครับแล้วก็ L3 Cache เนี่ยอยู่ที่16 MB นะครับจะพูดการ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4060นะครับ VRAM 8GB GDDR6 นะครับ TGP อยู่ที่105วัตต์นะครับมาพร้อม RAM 16GB DDR5 Bus 5600 MHz แบบ Single Channel นะครับและอัปเกรดได้สูงสุดเอาไปเลยครับ64GB คือเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของ MSI เลยที่แบบว่าอัปเกรดแรมได้เยอะขนาดนี้นะครับขนาดความจุนะครับที่เขาให้มาเป็นขนาด 512GB PCIe Gen 4นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสามารถอัปเกรดความจุเพิ่มเติมได้นะครับอยากจะอัพ 1TB 2TB สามารถทำได้นะครับตัวขนาดหน้าจอนะครับแน่นอนคาตานา17หน้าจอขนาด 17.3 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD IPS นะครับ1900x1080นะครับ Refresh Rate อยู่ที่144Hz นะครับแต่ว่าค่า QLC ของเขานะครับอยู่แค่ระดับ NTSC 45% นะครับหรือว่า sRGB ราวๆ 62% นะครับซึ่งเทียบกับตัวอื่นแล้วอาจจะดูน้อยนั่นเองนะครับส่วนอื่นนะครับพอการใช้งานก็ครบครันต่างการใช้งานนะครับ Type C 3.2 นะครับที่รองรับ DisplayPort นะครับ Type A 3.2 ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็มี Type A 2.0 มาให้อีก1ช่องนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มี HDMI 2.1 ที่รองรับความละเอียด 4K นะครับมี LAN RJ 45ให้นั่นเองนะครับตัวนี้แบตเตอรี่3เซลล์ให้ 3.5 วัตต์อาวนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อไร้สายนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6E แล้วก็จะคู่กับ Bluetooth 5.3 นะครับส่วนอื่นก็มีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับมาพร้อม Windows 11 Home แท้มาให้นะครับแต่ที่พิเศษอีกแล้วนะครับ MSI จะชอบพิเศษกว่าคนอื่นแล้วก็ดีกว่าคนอื่นนะครับตัวนี้แถม Microsoft Office Home and Student ให้ฟรีใช้งานเอาไปเลยนะครับซื้อเครื่องไปปุ๊บแกใช้งานปุ๊บพร้อมใช้งาน Microsoft Office แท้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปสมัครไม่ต้องไปซื้อแยกแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับสาย Excel สาย PowerPoint นั่นเองนะครับแล้วก็ประกันนะครับตัวนี้เป็นประกันแบบส่งศูนย์เคลมเองนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือสามารถเข้าใช้งานศูนย์บริการที่ต่างประเทศได้นะครับกรณีที่ซื้อเครื่องนี้ไปเดินทางต่างประเทศนะครับแล้วก็เครื่องตัวเครื่องมีความเสียหายนะครับหรือว่ามีปัญหาเนี่ยสามารถเข้าใช้ศูนย์บริการของ MSI ได้ทุกประเทศทั่วโลกได้เลยนะครับอันนั้นคือ1ปีนะครับแล้วก็มี1ปีเนี่ยก็คือศูนย์ไทยนั่นเองนะครับแล้วก็เราเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะเป็น MSI Katana 15นะครับแต่ว่ายังไงพื้นฐานเดียวกันนะมันต่างแค่ขนาดหน้าจอนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ราคา 42,990 บาทครับมาต่อที่รุ่นที่5นะครับกับ HP Victus 16นะครับกระโดดข้ามเลยราคาขึ้นมาแล้วตัวนี้ 50,000 แล้วนะครับมาดูกันว่า 50,000 มีอะไรพิเศษบ้างนะครับราคาเกือบครึ่งแสนและได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรก CPU นะครับแน่นอน AMD Ryzen 7 8845HS นะครับแล้วก็จากคู่การ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4060นะครับ VRAM 8GB GDDR6 TGP เอาไปเลยครับจัดเต็ม140วัตต์นะครับแรมติดเครื่องให้มาสูงสุดถึง 32GB DDR5 Bus 5600 MHz นะครับเรียกว่าซื้อไปปุ๊บไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มแค่นี้ก็คือเหลือเฟือใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะครับหรือเว้นแต่ว่าอนาคตอยากจะอัปเกรดแรมให้มัน 64GB หรือว่าให้มันเยอะขึ้นกว่านี้ก็สามารถถอดอัปเกรดได้นั่นเองนะครับขนาดความจุให้มาจัดเต็มเหมือนกันนะครับขนาด 1TB นะครับ PCIe 4.0 นะครับแล้วก็แน่นอนสามารถอัปเกรดได้ตามสเต็ปนะครับขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นขนาด 16.1 นิ้วนะครับค
ความละเอียด 2K QHD นะครับ2560x1440 นะครับ refresh rate ตัวนี้อยู่ที่165 Hz นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเป็นจอ 2K ค่าเคอร์เรนซีก็ต้องสูงนะครับตัวนี้ค่าเคอร์เรนซีอยู่ที่ sRGB 100% นั่นเองนะครับพอพูดถึงตัด16ปุ๊บหลายคนก็อาจจะกังวลว่าพี่ครับจอมันจะโยกหรือเปล่าเพราะว่าโมเดลที่มันมีปัญหาคือโมเดล 16.1 ที่แบบว่าจอมันกระพือโยกง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยความที่จอมันใหญ่แต่ว่าโมเดลปีนี้มันเป็นโมเดลปี2024นะครับซึ่งเขาได้มีการอัปเกรดเรื่องของบานพับนะครับอัปเกรดเรื่องของความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมิกตัดตั้งแต่โมเดลปี2024ขึ้นไปเนี่ยไม่เจอปัญหาอาการจอโยกแล้วนั่นเองนะครับส่วนพอร์ตการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ครบครันนะครับตามสไตล์ของ HP มิกตัดนะครับได้ USB Type C นะครับที่เป็นฟูลฟังก์ชันนะครับรองรับ DisplayPort 1.4 นะครับแล้วก็รองรับ PD ชาร์จขนาด100 วัตต์นะครับแล้วก็มาพร้อม Type A 3.2 นะครับทั้งหมด3ช่องนะครับส่วนอื่นนะครับก็มี HDMI 2.1 นะครับแล้วก็มี LAN RJ45 ให้นะครับและแน่นอนนะครับมี SD card reader ไปให้ด้วยนะครับตามสไตล์ของ Victus เลยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับขนาด4เซลล์70วัตต์อัลลิเทียมโพลิเมอร์นะครับซึ่งตามการใช้งานนะครับขนาดถ้าแบตขนาดนี้ราวๆ8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะถึงตัวที่เขาเคลมนะก็คือ up to 13ชั่วโมงนั่นเองนะครับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Wi-Fi 6E นะครับ Bluetooth 5.3 นะครับแล้วก็กล้องเว็บแคมพิเศษขึ้นมาอีกนะครับได้อัปเกรดนะครับเป็นความละเอียด 1080p นะครับซึ่งสำหรับใครที่ใช้งานประชุมออนไลน์นะครับใช้มีตติ้งต่างๆนะครับก็อาจจะตอบโจทย์ก็อาจจะถูกใจตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมแล้วก็มาพร้อม Windows 11 Home แท้ติดเครื่องไปให้พร้อมใช้งานนะครับมีประกัน2ปีออนไซต์ให้นะครับทั้งหมดนี้ในราคา 49,990 บาทครับมาต่อกันที่รุ่นที่6นะครับกับ ASUS TUF Gaming A15 นะครับในราคา 52,990 บาทครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างครับ CPU เป็น AMD Ryzen 9 8945HS นะครับทำงานแบบ8 Core 16 Thread นะครับแล้วก็ Boost Clock เนี่ย up to 5.2 GHz นะครับจับคู่การ์ดจออย่าง NVIDIA RTX 4070 VRAM 8GB GDDR6 TGP 140W RAM ติดเครื่องให้มานะเป็นขนาด 16GB DDR5 เป็นแบบ Single Channel นะครับบัส 5600MHz นะครับและอัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่32GB ส่วนขนาดความจุที่เขาให้มานะครับขนาด 1TB SSD PCIe NVMe Gen 4นะครับขนาดหน้าจอตัวนี้เป็น 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD 1900x1080 นะครับค่าขอบเขตสีตัวนี้อยู่ที่ sRGB 100% นะครับ Refresh Rate อยู่ที่144Hz มีเทคโนโลยีอื่นๆอย่าง G-Sync นะครับมี Max Switch นะครับที่ทำงานคู่กับ NVIDIA Advanced Optimus ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับให้มาครบครันตามการใช้งานสไตล์ ASUS TUF นะครับมีทั้ง USB 3.2 Type-A ทั้งหมด2ช่องนะครับมี USB 3.2 Type-C นะครับที่เป็น Full Function นะครับรองรับทั้ง DisplayPort 1.4 และ PD Charge ขนาด140W และมีอีกช่องนึงนะครับที่เป็น USB 4นะครับที่รองรับ DisplayPort เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็จะมี HDMI 2.1 นะครับ LAN RJ45 แล้วก็ Audio Combo Jack 3.5 มม.นะครับส่วนขนาดแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่4เซลล์ลิเธียมไอออน90 วัตต์อัลการเชื่อมต่อไร้สายเป็น Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 นะครับแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยจะมีกล้องเว็บแคมความละเอียด 720p นะครับแล้วก็ขนาดน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ 2.2 กิโลกรัมนะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พกพาได้สะดวกนั่นเองนะครับส่วนอื่นก็มี Windows 11 Home แท้ติดเครื่องพร้อมใช้งานทันทีนะครับในส่วนของประกันนะครับ2ปี On-Site Service มีไว้ให้นะครับและจะแบ่งเป็น2ปีที่เป็น Global นะครับก็คือสามารถเข้าใช้ศูนย์บริการ ASUSได้ทั่วประเทศทั่วโลกนั่นเองครับและมีแอดออนตัว1ปี Perfect Warranty หรือประกันอุบัติเหตุให้นั่นเองนะครับซึ่งโมเดลนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ที่ช่องนะครับมาตัวที่7กันบ้างนะครับตัวนี้เอาใจสายเบาบางสายพกพาสายคนชอบสีขาวนะครับอย่าง ASUS ROG Zephyrus G4 นะครับในโมเดลปี2024นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้มีหลายคนอยากได้มากว่าสวยมากๆเหลือเกินนะครับแต่ราคาก็แรงตามค่าตัวเหมือนกันมาดูกันว่าราคาค่าตัวแรงได้อะไรบ้างนะครับ CPUAMD Ryzen 9 8945HS นะครับ
ทำงานแบบ8คอร์16เทรดนะครับแล้วก็บูสต์คล็อกเนี่ยอัพทู 5.2 เกกะเฮิร์ตนะครับจับคู่การ์ดจออย่าง Nvidia RTX 4050นะครับ VRAM 6 GB GDDR 6นะครับ TDP อยู่ที่90วัตต์นะครับ RAM ติดเครื่องนะครับ16 GB LPDDR 5X แบบออนบอร์ดนะครับบัส 6,400 เมกะเฮิร์ตนะครับซึ่งแน่นอนอัปเกรด RAM เพิ่มเติมไม่ได้นะครับตัวนี้ก็แบบพูดอยู่ว่าเสียดายน่าจะมีโมเดล 32 กิกนะครับส่วนตัวขนาดความจุนะครับให้มาจัดเต็มเลยนะครับขนาด 1TB PCIe Gen 4นะครับส่วนขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับความละเอียดแบบจัดเต็มนะครับ 2.8K โหจัดเต็มมากๆนะครับ2880x1800นะครับอัตราส่วนจอ16:10นะครับแล้วก็เป็นพาเนล OLED ด้วยนะครับเรียกว่าสีสันตัวนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็ค่าของ PCIe นะครับตัวนี้ระดับ DCI-P3 100%นะครับ Refresh Rate ตัวนี้อยู่ที่120Hz นะครับแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆจัดเต็มนะ Pantone Validate นะครับมี G-Sync มี Adaptive Sync มีตัว Dolby Vision แบบ HDR 1000ก็รองรับซัพพอร์ตกับจอนี้เหมือนกันนะครับส่วนพอร์ตการใช้งานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไซส์เล็กแต่พอร์ตก็ให้มาครบตามการใช้งานไม่แพ้กันนะครับ Audio Combo Jack ก็มีมาให้นะครับมี HDMI 2.1 นะครับ USB Type A 3.2 ทั้งหมด2ช่องนะครับมี USB 3.2 Type C นะครับที่รองรับ DisplayPort 1.4 นะครับแล้วก็มี USB 4นะครับวิ่งความเร็วขนาด 40Gbps ไปให้ด้วยอีก1ช่องนะเป็น Full Function นะครับรองรับทั้ง DisplayPort 1.4 นะครับและรองรับ Power Delivery หรือว่า PD Charge นะครับซึ่งขนาดของ PD Charge นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์รองรับตั้งแต่100วัตต์ขึ้นไปก็สามารถใช้งานคู่กับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ที่พิเศษตัวนี้มี Micro SD Card Reader ไปให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์สายครีเอเตอร์สายพกพาเลยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่4เซลล์ลิเธียมไอออนนะครับ73วัตต์อาวนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อในสายตัวนี้เป็น Wi-Fi UE Bluetooth 5.3 นะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะครับกล้องเว็บแคมแบบพรีเมียมเป็น 1080p นะครับแล้วก็เป็น IR Camera ที่รองรับการล็อกอินเข้า Windows อย่าง Windows Hello ให้ด้วยนะครับน้ำหนักตัวนี้แน่นอน G14 น้ำหนักเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นมีบันเดิลตัว Microsoft Office นะครับ Home and Student แท้ติดเครื่องพร้อมใช้งานนะครับและWindows 11 Home แท้พร้อมใช้งานอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับประกันนะครับเทพแน่นอนนะครับราคาขนาดนี้ประกันทั้งหมด3ปี on site service นะครับแล้วก็มีประกันปีแรกที่เป็น perfect warranty นะครับหรือประกันอุบัติเหตุในปีแรกให้ไปเลยนะครับสำหรับสายพกพาใครชอบต้องจัดนะครับทั้งหมดนี้ราคา 57,990 บาทครับที่เราแนะนำไปเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับ AMD Ryzen 8000 Series นะครับที่มันพิเศษตรงที่ว่ามี Ryzen AI มาให้เลยนะครับซึ่งใน CPU AMD Ryzen เนี่ยจริงๆก็เริ่มจะมี AI ตั้งแต่ใน Ryzen 7000แล้วนะครับแต่ว่ายังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับ Ryzen 8000ในปีนี้นะครับในปีนี้ตั้งแต่ที่ผมไล่มาเนี่ย Ryzen 5 8645Ryzen 7 Ryzen 9ทุกตัวเนี้ยได้ AI หมดเลยนะครับสมมติใครที่ซื้อโน้ตบุ๊กไปปีที่แล้วนะครับเราอยากรู้ว่า CPU ตัวเองเนี่ยผมซื้อ Ryzen 7มาเนี่ยรหัส HS เนี่ยมี AMD Ryzen รองรับหรือเปล่านะครับจริงๆก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บของ AMD นะครับว่า CPU ของตัวเองเนี่ยมี Ryzen AI มาให้หรือเปล่าจริงๆก็พูดมาขนาดนี้นะครับ Ryzen 8000 Series ถามว่ามันมีข้อดียังไงมันมีอะไรที่เด่นกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นอื่นมั้ยหรือว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งค่ายอื่นไหมผมก็ต้องบอกตรงนี้แล้วว่า CPU AMD Ryzen 8000 Series นะครับมี Ryzen AI นะครับที่มีตัว NPU นะครับหรือว่า Neural Processing Unit เนี่ยติดมาให้กับตัวโนดตัวดายของ CPU เลยนะครับซึ่งในชิปส่วนนี้เนี่ยมันเข้ามาช่วยในการประมวลผล AI นะครับทำให้ workflow นะครับงานต่างๆที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยไม่ว่าจะ Premiere Pro นะครับงานตัดต่อ Photoshop หรือว่าอื่นๆเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยหรือว่าจะเอาไปรันอย่างพวก LLM หรือว่าแบบ Large Language Model เนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยในการประมวลผลให้มันทำงานได้ดีขึ้น
เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ประหยัดพลังงานลงนะครับก็เรียกว่าได้ประสิทธิภาพของงานเนี่ยที่มันดีขึ้นนะครับในขณะที่ระยะเวลาเนี่ยลดลงมาเยอะมากๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับใน CPU AMD Ryzen 8000เนี่ยมาเริ่มที่จะอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งแน่นอนนะครับตัดต่อนะครับทำกราฟิกทำอะไรต่างๆเนี่ยมี AI ที่อยู่ในโปรแกรมมี AI ที่คอยช่วยงานมี AI ที่คอยเจเนเรตอะไรต่างๆให้กับเราอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือผมไล่ให้ไม่หมดหรอกแต่ว่า CPU Ryzen ตัวนี้เนี่ยตัวนี้แหละที่เราจะซื้อกันเนี่ยที่เราลั่งเลือกกัน7รุ่นเนี่ย CPU Ryzen 8000 Series พวกนี้นะครับที่มีชิป AI เนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยในการทำงานนะครับในการประมวลผลตัว AI ให้มันดีขึ้นนะครับให้งานมันออกมาเร็วขึ้นประมวลผลได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเหมาะกับสายงานพวก Photoshop นะครับ Photoshop นะมันก็มี AI นะครับหรือว่าเอาไปเทรน AI นะครับเขียนโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับ AI นะครับ CPU Ryzen 8000 Series เนี่ยก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับการใช้งานแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถามว่าพี่ครับผมเข้ามาดูพี่แนะนำโน้ตบุ๊กเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยผมไม่ได้จะเอาไปเทรน AI ผมไม่ได้จะเอาไปทำงานเกี่ยวกับ AI หรอกพี่แต่ว่าผมต้องการโน้ตบุ๊กที่มันเล่นเกมได้ดีนะครับแล้วก็เอาไปทำงานได้ประชุมมีตติ้งได้นะครับจริงๆทั้งหมด7รุ่นนี้นะครับข้อดีของ CPU Ryzen นะครับมันก็ยังสามารถที่จะช่วยในการจัดการ workflow ของเรานะครับในการจัดการพลังงานของตัวเครื่องนะครับว่าโอเคตอนนี้เราใช้งานหนักนะครับใช้ในการประมวลผลหนักเรนเดอร์หนักเล่นเกมหนักนะครับตัว Ryzen AI เนี่ยมันก็จะโอนถ่ายพลังงานทั้งหมดของตัวเครื่องเนี่ยไปให้ชิปประมวลผลนะครับในการช่วยการประมวลผลนะครับเพื่อให้งานหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะครับหรือว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือตัวมีตติ้งนะครับที่ตัว AI เนี่ยจะลบพื้นหลังนะครับเบลอหน้าเบลอฉากหลังนะครับตัดเสียงรบกวนหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยตัวนี้แหละ Ryzen AI ตัวนี้แหละก็จะเข้ามามีบทบาทเข้ามามีหน้าที่นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยถามว่าเพื่อนอาจจะบอกพี่ผมไม่เห็นภาพพี่พอที่จะทำให้มันเห็นภาพได้ไหมจริงๆผมทำให้มันเห็นภาพณตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่พูดง่ายๆ Ryzen AI ที่ติดเครื่องอยู่มันเป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวของเราอะคอยจัดการงานคอยดีลงานคอยทำงานคอยประมวลผลงานให้กับเราอยู่เบื้องหลังอยู่ภายในเครื่องทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงตัว AI ตัวนี้เลยนะครับแต่จริงๆมันทรงพลังแล้วก็ทำงานประมวลผลอยู่ภายเบื้องหลังนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมี AI มันก็ดีกว่าที่จะไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่กำลังหาซื้อโน้ตบุ๊กอยู่นะครับAMD Ryzen 8000 Series นะครับทั้งหมด7รุ่นที่ผมคัดมาเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสักเครื่องนึงนะครับเอาไปทำงานเอาไปเล่นเกมด้วยนะครับทั้งหมด7รุ่นนะครับตอบโจทย์กับเพื่อนๆในทุกการใช้งานในทุกการทำงานในทุกการเล่นเกมแน่นอนโอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครที่ซื้อโน้ตบุ๊ก AMD Ryzen บ้างนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าในช่วงเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น AMD Ryzen 7000 Series นะครับหรือว่า AMD Ryzen 8000 Series นะครับเป็นยังไงบ้างครับลองมาพูดคุยลองมาแชร์ประสบการณ์ว่าโน้ตบุ๊กที่มันมี AI เนี่ยเป็นยังไงนะครับใช้งานแล้วแฮปปี้หรือเปล่านะครับทำให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองมาแชร์ลองมาพูดคุยประสบการได้นะครับหรือว่าใครที่สงสัยอยากสอบถามเกี่ยวกับ7ตัวนี้นะครับหรือว่าอยากให้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMD Ryzen 8000นะครับก็สามารถลงไปคุยกันที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับลงไปพูดคุยลงไปแชร์ความเห็นกันได้นะครับแล้วก็ระหว่างเคลื่อนมานะครับคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจนะครับช่วยดันอัลกอริทึมให้คลิปมันดันขึ้นฟีดไปส่งให้คนอื่นได้ดูด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเจโน้ตบุ๊กสเปกนะฮะและโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั้งหมด7รุ่นที่มาพร้อม AMD Ryzen 8000 Series นะครับที่มี AI ทรงพลังนะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ